นผลิตอ่ะจริงๆแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนี่หน่อยอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม9นะวันนี้เรามีเวิร์กช็อปพิเศษกับ iStudio by SPVI นะคะวันนี้เลยจะมานำเทคนิคใหม่ๆของ Keynote นะเวอร์ชั่น2019ให้ทุกคนได้ดูกันเอามาเผื่อด้วยสำหรับใครที่พลาดงานนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเซฟรูปแล้วนะตรงฟอนต์เนี่ยก็คุมฟอนต์ก่อนลากฟอนต์ทั้งหมดเหมือนจะเปลี่ยนสีปกติแล้วเลือกมาที่ตรงแปรงทาสีจากนั้นเลื่อนลงมาเหมือนจะเปลี่ยนสีปกติเลยแต่ปักสีปกติมันจะขึ้นเป็นพวกนี้เนาะให้คุณเลื่อนมาตรง image แล้วเลือก change image จากนั้นเลือกรูปที่เพิ่งโหลดมาอันนี้ก็ได้คุมนะดับเบิลแท็บค่ะดับเบิลแตะแตะ2ครั้งดับเบิลแตะจากนั้นมันจะมีออริจินอลไซส์ใช่ป่ะคะตรงออริจินอลไซส์เนี่ยคุณสามารถซูมรูปได้ว่าต้องการให้รูปมันเห็นไหมมันจะเปลี่ยนสีไปตามที่คุณซูมแค่นี้คุณจะได้ตัวหนังสือที่ข้างในมันฝังรูปไว้แล้วทุกอย่างคุณได้เหมือนเดิมนะคุณจะพิมพ์ต่อก็ได้นะอย่างนี้พิมพ์ไลน์แอปมันก็ขึ้นเป็นในนี้เลยเห็นป่ะขึ้นเป็นสีต่อไปของรูปเลยอะประมาณนี้เนี่ยเป็นกิมมิกและเนี่ยเป็นแบบอันใหม่เลยอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ